สวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นักเขียนหนุ่มสินไซซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีโดยสวัสดีแนะนำตนเองให้ท่านผู้ชมรู้จักเพิ่มเติมแน่เจ้าสวัสดีเนาะข้าพเจ้าเองสุวรรณละน้อยสีวงไซปัจจุบันก็เรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ภาคอีสานที่3มื้อต้นปี3และก็ยังเป็นหนึ่งในนักเขียนหนุ่มสินไซโดยซึ่งเขาก็ได้รู้จักชื่อเสียงเฮียงน้ำของหล่าน้อยไปแล้วขออนุญาตถามหล่าน้อยว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นนักเขียนแม่นเริ่มต้นจากหยังโดยถ้าถามจุดเริ่มต้นเนาะหลักๆแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนที่มักเขียนอยู่แล้วแต่ก็ต้องย้อนกลับไปสมัยม.6ตอนนั้นมีครูฝึกหัดได้ลงมาสอนในเรื่องของวรรณคดีเป็นต้นแม่นการเขียนกราบก่อนตนเองก็ได้มีโอกาสอันได้เรียนน้ำเพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้สอนเรื่องของกวีมีกวีหนึ่งทีละมักแล้วก็สนใจก็เลยคิดว่าตัวเองเขียนเป็นคือเพิ่นมันคงจะดีก็เลยฝึกเขียนมาเรื่อยๆจนคณะเขียนหลักๆแท้ๆแม่นจะเขียนตอนม.7พี่ได้ม.7พี่เขียนลง Facebook เขียนไปเรื่อยๆจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เลยได้เข้าหัวเป็นสมาชิกแล้วล่าน้อยเห็นแนวใดจึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกหนุ่มสินไซด์โดยตัวนี้แม่นตอนปีหนึ่งที่เฮาได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเฮาต้องเฮาเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะไปฝึกอบรมในด้านของกวีก็เลยฝึกไปฝึกน้ําเพิ่นเพิ่นก็จัดทุกๆปีทุกๆปีปีนึงก็มีเทื่อเดียวตัวเองก็ได้ไปฝึกน้ําเพิ่นอยู่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมตอนนั้นเนาะฝึกแล้วก็พัฒนามันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนตนเองก็เริ่มที่จะเขียนเป็นได้แล้วล่าน้อยเข้ามาเป็นนักเขียนนี้ได้โดนปานใดแล้วถ้าว่าเป็นแท้ๆเขาเป็นสมาชิกสโมสรแท้ๆแม่นหากาวันที่27เนาะ27เดือน7 2022ที่ผ่านมานี้แล้วล่าน้อยคิดว่าการเป็นนักเขียนสามารถช่วยให้ชีวิตล่าน้อยดีขึ้นได้แนวใดดีขึ้นหลายเนาะเพราะว่าการที่เฮาจะเป็นนักเขียนใดเฮาก็ต้องเป็นนักอ่านเสียก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่นลาก็ได้พัฒนาในด้านการอ่านไปนําบ่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมแรงบันดาลใจหรือกวีของนักเขียนหุ่นก้อนๆที่เพิ่นได้เขียนไว้ปึ้งของเพิ่นเนาะเฮาก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาอ่านเอามาฝึกฝนตัวนี้มันกลับเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนจากตัวเองที่เป็นคนนึงที่บ่ได้มักอ่านเลยก็ถ้าว่าบ่อ่านเฮาก็จะบ่มีคําที่เฮาจะมาเขียนในบทของเฮาเฮาจะบ่มีคําที่เฮาจะเอามาเว้าก็เลยมันก็เลยได้เป็นการพัฒนาการอ่านของตัวเองไปนําเจ้าล่าน้อยคิดว่าการเป็นนักเขียนนี้ได้รายได้แนวใดเพราะว่ามีหลายคนได้เว้าว่าการเป็นนักเขียนนี้แม่นได้รายได้ทีหน่อยล่าน้อยคิดว่าแนวใดตัวนี้ละคิดว่ามันก็บ่แม่นเนาะถ้าไผที่ตั้งใจแท้ๆมาหวังว่าอยากเป็นนักเขียนแท้ๆแม่นเฮาสามารถสร้างรายได้เป็นก้อเป็นกําเลยได้เพราะว่าจากที่ผ่านมาเนาะลาก็ได้รู้จักนักเขียนผู้นึงที่เพิ่นก็ยังเป็นนักเขียนผู้นุ่มน้อยอายุน้อยที่สุดที่เพิ่นกวาดรางวัลมาหลายสมควรเพิ่นก็เริ่มจากจุดน้อยๆตัวนี้แหละในการสร้างรายได้โดยที่เพิ่นบ่หยุดเขียนเขียนไปเรื่อยๆออกปึ้มไปเรื่อยๆจนเพิ่นสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เอาชีวิตรอดได้จากการเขียนเพียงอย่างเดียวถือได้ว่าเป็นอีกทักษะนึงที่เราจะต้องได้ขึ้นกับตัวเราเองเป็นส่วนหลายเนาะแล้วสําหรับหล่าน้อยเองการเขียนนี้หล่าน้อยมักเขียนลักษณะใดเขียนเรื่องสั้นหรือว่าเขียนบทกวีสําหรับลาแล้วส่วนใหญ่ลาจะเขียนกวีหลายกว่าเนาะเพราะว่าเป็นคนนึงที่มักในการใช้คําศัพท์ของกวีคําเว้าที่มันเกาะใกล้กันแล้วก็คําเว้าที่มันม่วนอ่อนซอยก็เลยเลือกที่จะเขียนกวีหลายกว่าอันบทเรื่องอื่นๆการเขียนของหล่าน้อยนี้ได้มีอุปสรรคอย่างใดกับหล่าน้อยบ่มีก็ถ้าว่าอุปสรรคเนาะเรื่องจังหวะเฮาเป็นนักเขียนหุ่นใหม่คั่งคําศัพท์ในหัวเฮายังบ่หลายฉะนั้นตัวนี้มันก็เป็นอุปสรรคนึงที่ลาต้องก้าวผ่านลาต้องได้ศึกษาคําศัพท์ที่
มันเป็นเรื่องอันภาษาที่เป็นสมัยก่อนเนาะที่เฮาจะได้มาตีความหมายโดยกล่องใส่กวีเฮาเพราะว่าการเขียนกวีนี้เฮาจะใส่คําเว้าธรรมดาบ่ได้มันต้องเป็นคําเว้าที่หมวดอ่อนซอยตัวนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับตัวเองก็คือต้องได้ศึกษาความหมายของมันให้เข้าใจแท้ๆบางคําที่เฮาเขียนออกไปโดยที่บ่มีความหมายก็มันก็เป็นไปบ่ได้ตัวนี้เนาะโดยแล้วในตอนนี้ล่ะน้อยได้มีผลงานอย่างแน่แล้วผลงานของลาน้อยมีชื่อว่าแนวใดมีแรงจูงใจแนวใดที่เฮ็ดปึ้มขึ้นมาโดยผลงานลาแมนหากะเริ่มออกปึ้มหัวทําอีทําอิดเนาะที่ชื่อว่าแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตนเองสําหรับแรงบันดาลใจในการเขียนปึ้มหัวนี้แล้วกะหลักๆ กะมาจากความมักแต่ว่าปึ้มหัวนี้แมนอาจจะบ่ได้เว้าในเรื่องของกวีเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันมีโครงการที่ส่งเสริมนักเขียนแล้วก็เลยว่าลองเปิดโอกาสให้ตนเองไปเขียนในแนวทางที่กลมกันข้ามกับกวีแต่ผลตอบรับก็ออกมาได้ดีแต่ว่าลาบ่ได้เขียนคนเดียวเนาะตอนนั้นเขียนกับนักเขียนนุ่มประมาณ9คนที่เขาเจ้าร่วมโครงการเดียวกันก็ได้เริ่มเขียนปึ้มหัวนั้นเป็นหัวทําอิฐเลยซึ่งปึ้มของลาก็เป็นปึ้มที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจหลายซึ่งข้าพเจ้าก็ได้อ่านมาแล้วขอเป็นอีกหนึ่งเสียงว่ามีประโยชน์แก่น้องๆหลายๆคนหรือว่าคนทั่วไปหลายมาฮอดนี้ให้ลาน้อยฝากถึงน้องๆผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเป็นนักเขียนคือกับลาน้อยแด้โดยอยากฝากถึงทุกคนเลยเนาะถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องเริ่มจากการเป็นนักอ่านให้ได้เสียก่อนยิ่งน้องๆหรือว่าทุกคนอ่านหลายสําใดก็ยิ่งจะมีคลังคําศัพท์ในการเขียนได้หลายรูปแบบว่าจะเป็นเรื่องสั้นนวนิยายกวีแม่นทุกคนสามารถเป็นได้หมดแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆหรือว่าผู้คนที่มีพรสวรรค์มีความมักครับในด้านนี้แท้ๆแม่นสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆหรือบ่ก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการนักเขียนนุ่มสินใสของเฮาได้เพราะตอนนี้เฮาก็กําลังเปิดรับสมาชิกใหม่เนาะที่จะมาร่วมโครงการมาร่วมพัฒนาเรื่องของการเขียนไปนํากันและถ้าหากว่าหลายๆคนอยากติดตามผลงานลาน้อยแมนสามารถติดตามผ่านทางช่องทางใดได้แด่โดยผ่านทาง Facebook ลาน้อยสีวงไซแล้วก็ตามเบอร์โทรด้านลุมเลยสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องการเขียนหรือว่าข้อมูลที่อยากจะเป็นนักเขียนก็สามารถสอบถามลามาได้เนาะและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการสัมภาษณ์นักเขียนหนุ่มสินใจซึ่งเพิ่นเองก็เป็นบุคคลที่ฝึกฝนรอหลอมในด้านการเขียนบางข้อมูลที่เพิ่นได้นํามาเสนอนั้นหวังว่าบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทานผู้ชมบ่หลายก็น้อยและสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจันทพรจันทลาพร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญขอกล่าวคําว่าสบายดี